ีทุกเกมบนโลกแต่เล่นไม่ได้ซื้อไว้ก่อนจะได้เล่นแต่พูดถึงคอนโทรลแล้วกูนึกถึงไอ้เนี่ยมึงเคยเล่นในนี่ป่ะไอ้เกมค่ายเดียวกันอะอารันเวกอะไม่ใช่อารันเวกไอ้แสดงว่ากูจำผิดไอ้เนี่ยไอ้ที่มันทรงๆคอนโทรอ่ะมันชื่อเกมอะไรวะที่ไอ้นักแสดงคนที่เล่นเป็นไอซ์แมนมันแสดงอ่ะอ๋อคุณนึกออกเออไอ้ชื่อเกมอะไรวะเกมชื่อเกมอะไรวะเกมเราอ่ะมันเป็นก่อนคอนโทรอ่ะมันไม่ใช่พลาดก่อนนะไอ้นี่มันก่อนคอนโทรไอ้เหี้ยติดของเรเมดี้เหรอติดค่ายนี่เหรอติดอยู่ที่ปากไม่ออกของค่ายเรเมดี้ป่ะล่ะคิดว่าน่าจะนะเกมชื่อไม่ได้เคยดูอยู่สนุกอยู่นะเกมเกี่ยวกับเวลาเหมือนกันอ๋อไอควอนตัมเบรกเออควอนตัมเบรกไอ้เหี้ยมันค่ายเดียวกันป่ะค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันคอนเซ็ปต์คล้ายกันเออคอนเซ็ปต์ไม่คล้ายกันมากค่อยดีอ่ะคำว่างั้นนะกูแค่รู้สึกว่าจะดีกว่ามันมีภาคก่อนเนี่ยวะไม่ใช่ว่าเขาเป็นเกมเดียวไหมเหรอภาคมาเชิญออกมาถึงกูจะผิดเกมไปวะไอ้เหี้ยนั่นมันนี่หรือเปล่าแบ็คเพนหรือเปล่าเออนั่นแบ็คเพนใช่ไม่ใช่แบ็คเพนมี3ภาคกันใช่หรอแบ็คเพน3คอนตัมเบรก1คอนโทร1อลันเวกมี1ภาคแล้วก็ภาคเติมอีกภาคนึงกายนั่นมันไอ้นี่เปล่าไอ้อินเฟมัสเปล่าเหี้ยไอ้อินเฟมัสเหรออินเฟมัสยังไม่ทำภาคต่อเลยวะส่งมันคล้ายๆกันเลยนะโอ้ยซื้อมาเล่นซะหน่อยเออกูแค่จะบอกว่าไอ้เรเมดี้เกมแม่งเกมมันเนื้อเรื่องน่าสนใจอ่ะแต่ทำเกมมันไม่ค่อยสนุกอ่ะคือBig แบ็คเพนกูบิ๊กไอเดียมันดีบิ๊กไอเดียมันดีเออสตอรี่อ่ะไอเดียมันดีแต่พอออกมาเป็นเกมอย่างแม็กอารันเวกนี่กูเล่นแล้วกูแบบคือเนื้อเรื่องมันกูอยากรู้ต่อแหละแต่แบบไอ้เหี้ยเกมเพลย์กูหาไว้สัตว์มันทำเกมเหมือนให้เอาไปทำหนังต่อป่ะเออเอาไปทำเป็นหนังน่าจะดีแต่แบบพอเล่นเป็นเกมแล้วแบบไอ้เหี้ยกูแบบหาวมากอารันเวกเนี่ยกูยังไม่เล่นภาคต่อเลยเนี่ยไออเมริกันไนท์แมร์เนี่ยเพราะแบบที่มันหาวเกินคือเนื้อเรื่องมันน่าสนใจไหมเกมเพลย์มันน่าเบื่อเออพูดเรื่องไปหมดแล้วอารันเวกเนี่ยพูดก็ดีละกูกดอัดพอดีอารันเวกเนี่ยตอนเด็กๆกูโคตรกลัวเลยไม่เคยเล่นแต่เคยได้ยินเสียงเล่าลือเล่าอ้างสายดูอยู่แล้วใช่ไหมสายดูใช่กูตอนนั้นมันมีช่องเกมสแควร์ไอจีสแควร์อ่ะเขาแกเออกูก็นั่งดูมันมีการรายการชื่อว่าเกมสปอยเว้ยทีนี้เออมันเป็นกูรู้จักคำว่าสปอยเกมเนี่ยจากรายการนี้รายการแรกมันคือกูอ่ะตอนเด็กมันคอมไม่แรงแบบคอมไม่แรงเงินเงินจะซื้อเพย์3ก็ไม่มีใช่ไหมกูก็ดูไอ้ช่องนี่แหละแบบเกมสปอยมันมาทุกวันอาทิตย์มั้ง4โมงเย็นทีนี้มันมีวันหนึ่งแม่งเป็นเกมที่กูไม่รู้จักเลยเว้ยแต่แบบมันมีโฆษณาเกมเนี่ยบ่อยชื่อเกมว่าอลันเวกกูก็นั่งดูไปโหแล้วมูดแอนโทนอลันเวกนี่แม่งมาแบบทรงแม่งคือแบบก้ามกึ่งไซนันฮิลมากคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆเป็นเกมที่ยกให้มันเป็นเกมที่ไปฉายสวยที่สุดในฉายสวยที่สุดเกมไม่เหี้ยมีคำนี้ด้วยกูขอคำนิยามคำว่าไฟฉายสวยหน่อยดิคิดดูมันจะมีกี่เกมวะที่เอฟเฟกต์ไฟฉายมันจะเป็นไฟฉายที่มีแสงจริงโอ้โหไอ้เหี้ยเกมเพลย์แม่ง 98% แม่งวนอยู่กับไฟฉายอ่ะถ้าไฟฉายทำมันไม่ดีก็พังแล้วไปแต่เออไฟฉายมีแบตหมดหรอมีแต่ผมก็เล่นต้องกดเค้าเรียกว่าอะไรใช้เอฟเฟกต์ของไฟฉายใช่ใช่เล่นยังไงรู้สึกไม่เหมือนไฟฉายมันจะมีไฟฉายแบบไฟฉายแบบถ่านยาวไฟฉายถ่านน้อยแต่วงกว้างอะไรอย่างเงี้ยใช่มีสองแผ่นที่อะไรมันมีไฟฉายประมาณว่าแบบปั๊มมือด้วยนะแบบให้ใช้พลังมือปั๊มอ่ะแล้วไฟฉายแบบเมื่อก่อนที่เราเคยเล่นกันนะเออแต่แค่คนนี้แล้วทีนี้คือกูดูจบใช่ไหมปุ๊บกูก็แบบยุคนั้นยังนิยมโหลดเถื่อนอยู่กูก็ลองไปโหลดเถื่อนมาเล่นดูสารภาพตรงๆเลยวะสารภาพดิกูว่าทุกคนหลายคนต้องเคยเล่นเถื่อนนี่อะขอแขกเนี่ยทีนี้ที่แต่เก็บไอ้พี่คนเล่นกูล้างบาปเกือบครบแล้วเว้ยเออกูซื้อเกมล้างบาปสตรีมมาเยอะมากซื้อมาไม่เล่นเพราะเคยเล่นไปแล้วนี่กูกำลังจะล้างบาปคอดูตีเล่นเถื่อนไปหลายภาคไอ้สัสเล่นเกือบครบไปแล้วมึงคิดดูกูเล่นตั้งแต่ Modern Warfare 1อ่ะ
ถึงแบบ Advanced Warfare อ่ะเทิร์นหมดเลยไอ้เหี้ยแบบ Back Off 1 Back Off 2 World War 2เทิร์นหมดเลยเนี่ยหลายหมื่นไรเหี้ยคนร่างเกมเออกูว่าเนี่ยเดี๋ยวรอลดราคากูจะไถ่บาปทีละภาคทีละภาคไอ้เหี้ยค่ายดีอย่าไปซื้อในหน้าสตรีมไปซื้อผ่านเป็นแพ็คข้างนอกดีกว่าสตรีมไม่มากเลยสตรีมมันหมดน้อยอ่ะไอ้Activision แม่งน่าหี่อ่ะครับไม่ค่อยลดราคาเกมลดจากมากกว่า 50% ไม่ได้สตรีมไม่เยอะเกม10ปีแล้วลดแบบว่ายังขายราคาเกือบหลักพันอ่ะลดราคาที่แรงแล้วกันน่าเกลียดป่ะน่าเกลียดแบบออนไลน์ล้างไม่มีใครเล่นแล้วอ่ะยังขายราคาอย่างนี้เออกลับมาที่อลันเวกไอ้สัตว์คือพอกูโหลดมาเล่นแล้วอ่ะคือมันก็เล่นได้พอถูไถเว้ยแบบกราฟิกโลหมดอ่ะปัญหาของการเล่นของกูคือ1กลัวมันอารมณ์มันคือแบบมืดอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ว่าจะยิงแต่ละทีอ่ะมึงต้องจ่อไฟฉายให้แม่งเหมือนแบบคือศัตรูของมันเออศัตรูของมันจะเป็นเงามืดๆอ่ะแล้วเราต้องเอาไฟฉายจ่อมันให้มันเผยตัวให้มันเหมือนแบบความมืดมันหายไปอ่ะจะยิงได้นะถึงจะยิงได้ไอ้เหี้ยแล้วแบบบางทีจอตั้งนานแล้วกูก็แบบเอ๊ะมันโฟกัสยังไงวะหรือว่าเนี่ยมันยิงได้แล้วแต่กูก็ยังไม่ยิงสักทีอะไรเงี้ยกูโดนตบโดนตายไปสักพักหนึ่งแล้วแม่งจะมี NPC ตัวหนึ่งมันเป็นคือมันมาแต่ในคัสซีนะแต่แม่งน่ากลัวมากมันเป็นอีป้าแบบมึงนึกถึงหนังฝรั่งหนังผีฝรั่งมันจะมีพวกตัวป้าแก่ๆใส่ชุดดำทั้งตัวมีผ้าคลุมนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแม่งจะชอบมาแบบคุณเวกแล้วก็แม่งก็จะพูดอะไรแปลกๆเงี้ยกูแบบเฮียแม่งไม่เป็นมิตรกับกูเลยว่ะกูเลิกเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นอีกเลยอลันเวกแต่เนื้อเรื่องมันหลังจากกูไม่ได้เล่นนะกูไปอ่านเนื้อเรื่องมันก็ดีนะเกี่ยวกับแบบนักเขียนไอ้อลันเนี่ยมันเป็นนักเขียนใช่ใครเอาบทเลยเออแม่งคือสตีเฟนคิงไอ้เหี้ยประมาณว่ามีเมียอยู่1คนแล้ววันหนึ่งมันก็ไปเที่ยวกับเมียที่สถานที่หนึ่งกระต๊อบเที่ยวกระต๊อบเออมันเป็นกระต๊อบที่แบบมึงกลางป่ากลางเขาอ่ะเออคือมึงจะต้องการความสงบอะไรขนาดนั้นวะแม่งเป็นกระต๊อบที่แบบมึงต้องถึงขั้นพายเรือเข้าไปจนถึงกระต๊อบอีกทีนึงอ่ะแล้วเริ่มเออคือเริ่มก็เกิดแบบประมาณว่าไม่ใช่ไอ้เหี้ยจะอยู่ใต้น้ำไม่ใช่ไอ้เหี้ยเริ่มก็แบบว่าอลันมันก็พักกับเมียสองคนใช่ไหมแล้วพอเข้ากลางคืนของคืนนั้นน่ะเมียหายเว้ยอ๋อก่อนจะไปกระต๊อบแม่งต้องไปรับแบบพวกคีย์การ์ดพวกกุญแจอะไรพวกเนี้ยที่ร้านอาหารเออแล้วมันก็ไปเจออีป้าที่กูบอกนั่นแหละแล้วมันก็ได้มันก็บอกว่าไอ้ป้ามันก็บอกว่าเนี่ยคนไอ้คนที่เป็นเจ้าของอ่ะมันไม่มามันฝากฉันมาแทนอีอารันนี่ก็ซื้อแม่งก็รับไว้แล้วแม่งก็ขับรถไปเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่นี่เว้ยอีป้ามันหลอกให้อารันกับเมียมันมาที่นี่อะไรประมาณนี้แล้วคืนนั้นเมียมันก็หายมันก็โทรแจ้งความกันนี่นั่นแล้วก็เริ่มเจอสิ่งแปลกปลอมแบบอะไรแปลกๆพวกเงาพวกไอ้เงาที่กูบอกนั่นแหละนี่คือเรื่องคร่าวๆอลันเวกแต่ตอนจบกูว่ามันแฟนตาซีเกินเหตุอ่ะยาเป็นจริงมันผิดใช่ใช่คือมันตอนที่ตัวละแตกเป็นจริงตอนจบมันประมาณว่าเฉลยก็คือทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากนิยายที่อลันมันเขียนเว้ยตอนสุดท้ายก็เลยประมาณว่าอลันมันก็เสือทิ้งเลยคือประมาณว่ากลับมาที่ไอกระต๊อบเนี้ยแล้วแม่งก็เขียนเรื่องต่อให้จบให้สวยให้ได้อะไรประมาณเนี้ยเออก็เหมือนแบบตอนสุดท้ายมันก็เขียนประมาณว่าเออตอนจบจะต้องจะมีความหวังซึ่งเป็นแสงโผล่มาอะไรสักอย่างอะไรแล้วอีตัวความหวังเนี้ยมันมาเป็นรูปเป็นร่างนะเว้ยเป็นไฟฉายเป็นมนุษย์ไฟฉายเนี่ยมึงเคยเล่นป่ะรันเวกอะนะเออเล่นจบแล้วเป็นไงมึงก็อย่างที่ครูบอกอะเนื้อเรื่องมันน่าสนใจแต่เกมเพลย์มันเฉยๆเกมเพลย์มันน่าเบื่อเออมันน่าเบื่อเออแต่ก็เล่นจบนะแต่ก็แบบมันสยองแค่แบบภาคแรกภาคต่อมาเน้นแอคชั่นเยอะเฮ้ยกูว่าสยองแค่ช่วงแรกด้วยว่ะไม่ใช่แค่ภาคแรกนะจริงๆถลอกแค่ตอนแรกๆที่แบบ
ทุกอย่างมันเป็นปริศนาพอแบบเริ่มมีไฟฉายจับปืนสู้ได้ก็แบบเออก็มึงคนกลัวผีมึงเล่นเต้นได้จนจบก็นั่นแหละมันไม่น่ากลัวมันเน้นสยองแบบมันไม่ได้เน้นสยองมันจะเน้นสยองแบบหลอนๆคนเล่นมากกว่าไม่ได้เน้นสยองแบบตุ้งแช่อะไรขนาดนั้นชอบถึงบอกเออคอนเซ็ปต์เกมเนื้อเรื่องอะไรที่ชอบจะเป็นแค่เกมเพลย์จริงแค่นั้นก็คือแล้วพอมาคอนตัมเบกแม่งก็เหมือนมีคนบอกว่าบั๊กมันเยอะแต่กูไม่เคยเล่นนะไม่รู้คอนตัมเบกอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคอนตัมเบกกูดูแค่ซีนมีแต่คนบอกว่าก็แนวสไตล์เดมิดี้อ่ะคอนเซ็ปต์ดีอะไรดีแต่เล่นจริงก็แบบเออชาวมึงพอจะรู้เนื้อเรื่องเลยมันเป็นการย้อนเวลาผมน่าจะไม่ผิดมันเหมือนแบบตัวเอกมีอยู่สองน่าจะจำไม่ผิดคร่าวๆเหมือนกูต้องไปอ่ะต้องไปดูใหม่อ่ะจำไม่ได้แล้วย้อนเวลาเฉพาะจุดอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจำไม่ได้เพราะมันแต่รู้สึกหลังมันจะเฉลยว่ามันเป็นตัวเอกที่แบบย้อนเวลากลับมาหรืออะไรทุกอย่างแต่ตอนต้องไปดูใหม่กูลืมแล้วดูนะแต่เดี๋ยวได้ครบเรื่องเนี่ยล้ำอีกแล้วไอ้สัตว์แล้วมึงคิดดูคือคนตั้มเบรกที่กูว้าวอ่ะคือมันเอาดาราใหญ่มาเล่นหลายคนไอ้พระเอกคือไอ้ไอซ์แมนใน X-Men ภาคฟ็อกอ่ะภาคโง่เออเออไอ้ก็สนุกดีแหมมึงแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยมึงเคยดูเกมวัตถุลงกันไหมไอ้คนที่เล่นเป็นไอ้นิ้วก้อยอ่ะไอ้เหี้ยเคยดูเกมออฟโธรนป่ะไม่เคยดูไม่ได้ดูด้วยเกมออฟโธรนเออมันเล่นเป็นไอ้นิ้วก้อยเว้ยมึงถ้ามึงดูมึงจะเกลียดไอ้เหี้ยนี่เออไอ้ที่มันฉลาดนะเออที่แม่งแบบไอ้เหี้ยแม่งปากมันปากแม่งแบบสาริกาลิ้นทองอ่ะพูดอะไรคนก็เชื่อไอ้เหี้ยแล้วแม่งเจ้าเล่ห์สัสๆมีพวกดาราสมทบแม่งก็ดังนะแบบพวกไอ้คนที่เล่นเป็นเมอร์รี่ในลอร์ดออฟเดอะริงเนี่ยมีแลนซ์ริดดิกด้วยไอคนที่เล่นเป็นเคยดูจอห์นวิกเคยดูจอห์นวิกป่ะไม่ใช่เหี้ยนั่นวินดีเซลไอแลนซ์ริดดิกที่เล่นเป็นรีเซพชันในจอห์นวิกอ่ะที่มันรับหมาจอห์นวิกไปเลี้ยงอ่ะเออตัวดำที่แบบเออเออที่มันเป็นรีเซพชันของคอนติเนนทัลเออเป็นต่อนั่นแหละก็รอดูนะครับว่าเกมนี้จะสนุกไหมเออแต่เห็นว่าคอนโทรลเดี่ยวซีมันจะเชื่อฟังอะไรนะเห็นว่ามีอะไรเวฟโผล่มานิดนึงเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเออแต่ยังไม่รู้โผล่มาคาดไหนนะแค่รู้ว่ามีโผล่มานิดนึงเชี่ยคือน่าจะอยู่แบบจักรวาลเดียวกันแหละเฮ้ยแต่ปีที่คอนโทรมันกูเชียร์ให้มันได้เกมว่าได้เยียร์ด้วยไม่รู้ทำไมอ่ะเห็นบอกก็เห็นคนเล่นบอกก็ปัญหาเดิมๆของเกมค่ายเนี่ยคอนเซ็ปต์ดีแต่เกมเพลย์จริงก็แบบเล่นไปสภาพค่อนข้างงั้นเกมเอาแต่แบบเนื้อเรื่องอะไรมันเนื้อเรื่องอะไรน่าสนใจแต่แล้วที่เกมเพลย์มันก็ดูโอเคนะก็อย่างรอเล่นอ๋อปีนั้นแม่งยักษ์ว่ะแม่งเจอยักษ์เอ้ยเจอเซคิโร่ไอ้สัสอันนั้นของจริงวะอันนั้นตู้ยากวะปีนั้นมีเซคิโร่ไม่ได้ขายทั่วโลกอ่ะปีนั้นมีเซคิโร่เดสแตนดิ้งคอนโทรลเดอะเอาท์เวิลด์เรสซิเดนต์2แล้วก็ซูเปอร์สมาร์ทโบรอัลติเมทมีแต่เกมสู้ยากไอ้เนี่ยอาจจะสู้ซูเปอร์สมาร์ทโบรได้ไม่เล่นจบแต่ทำไมต่างประเทศนี่แบบคอมมูนิตี้ใหญ่มากๆเลยนะยิ่งใหญ่อลังการแบบอลังการอ่ะวงการสมาร์ทมันเป็นอะไรที่แบบมึงไปพูดปากหมาใส่วงการเนี้ยมึงโดนคนครึ่งโลกกระทืบแบบกูบอกแฟนคลับเยอะจริงผมเหมือนแฟนชายเนี่ยแบบกูด่าเซลด้าอย่างนี้เลยป่ะประมาณไหนอ่ะคนเล่นภาคเก่าเป็นสิบกว่าปีทุกวันนี้ยังมีทัวร์นาเมนต์แข่งอยู่แล้วมั้งเกมมันอย่างนั้นเลยต่างชาติมันคลั่งทุกเกมเออกูก็ไม่เข้าใจอ่ะคนต่างชาติชอบก็เป็นแฟมิลี่เกมที่โอเคนะไม่แฟมิลี่เกมเป็นเฟรนด์เกมดีกว่าเป็นแฟมิลี่ไม่เวิร์กปาร์ตี้เล่นแบบคอมเมดี้ทีฟเลยเล่นแบบจริงจังก็มีเห็นก็มีแข่งกันตลอดเฮ้ยนี่คอนโทรลมันได้เกมวอเตอร์เยียร์สาขาเบสอาร์ตดิเรกชันด้วยนะเว้ยเนี่ยชนะ Day Standing เลยนะชนะ The Legend of Zelda เลยนะเว้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ภาค
ไม่ใช่อันนี้เซลดาภาคลิงค์อเวคเคนนิ่งตั้งถึงรีเมคเนี่ยเออใช่เนี่ยคอนโทรชนะเดสแตนดิ้งกรีซเกมอะไรนะแบบนี้แหละ GRIS อ๋อเกมดีมันเป็นเกมอะไรวะเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเกมแนวแบบแพลตฟอร์มแหละเดินตรงไปเดินไปจนไปไปเรื่อยในเรื่องก็แบบว่าแอปนะครับแต่งนิดนึงไอ้เหี้ยกูว่าไม่นิดนะเหี้ยดูทรงอ่ะเออแต่น่าสนใจพูดประเด็นแบบดีเพรสชั่นน่ะมึงไฟต์แต่เราพีฟอ่ะชี้เก็บได้แบบไม่ไหนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องซึมเศร้าการสูญเสียอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่สนุกภาพไอ้เหี้ยภาพแม่งสวยว่ะภาพแม่งสวยว่ะงานภาพแม่งเอาใจไปก่อนเลยสนุกดิเล่นก็เพลินๆดิตันๆไม่กี่ชั่วโมงจบมี The Legend of Zelda Link Awakening แล้วก็ Sayonara Wild Heart Hello Steam แล้วก็ Sekiro Shadows Die Twice เนี่ยกูว่าถ้าแบบ Best Art Direction Control มันโคนในพวกเฮียนี่ได้ก็น่าจะดีแล้วมั้งโคนคีมได้น่าจะโอเคอยู่ลองไปเล่นดูแล้วกันนี่เจอแล้วปีนั้น Best Fighting Game Super Smash Bros ได้มีแต่สมาร์ทออกนี่ตายกว่าโล่เหลืองว่ะมีแต่สมาร์ทออกก็ได้รางวัลซัมติงชัวร์ มีแต่สมาร์ทออกปีนั้นมีไอ้เบสไฟติ้งเกมมี Dead or Alive 6 Dead or Alive มี Jump Force มี Jump Force Mortal Kombat ชนะชนะว่าอย่างเงี้ยอย่างงี้มันแข่งมีชนะไปเถอะ Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 11แล้วก็ Samurai Showdown เนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไป Dead or Alive ตอนแรกเขาสัญญาเอาไว้ว่าแบบภาคเนี้ยเขาจะเน้นไปคอมเพทิทีฟแล้วเป็นไงก็ขายนมสุดท้ายก็ขาย DLC ขายนมอยู่ดีก็แล้วเขาพูดเลยว่าเนี่ยเราแบบภาคนี้เราจะเปลี่ยนเส้นทางเกมนะจะเป็นเน้นแบบคอมเพทิทีฟแบบว่าสู้แบบจริงจังแล้วนะสุดท้ายแม่งบั๊กฟิกอะไรยังไม่ฟิกสักอย่างสุดท้ายแล้วก็จบที่ขายแบบขาย DLC ขายนมรูปเดิมครับของโยกคู่บ้านคู่เมืองอะไรแต่หน้าเศร้านะแบบเซคิโร่ชิงเงิน5รางวัลได้แค่แบบเกมวอร์เดียร์ได้รางวัลใหญ่สุดเลยไอแต่เกมเนี้ยแต่เกมเนี้ยเข้าชิง4ได้2ไอ้ Disco Elysium เนี่ยเบมเคยเล่นป่ะโอ้ยจะเล่นหลุดหลอกมาเตรียมเล่นแล้วเนี่ยเกมนักสืบเกมนี้มีแต่คนชมว่าแบบพระเจ้าจริงเนี่ยได้เกมอินดี้ปีนั้นได้ Best Role Playing Gameมันเป็นเขาบอกเป็นแบบ RPG แนว RPG ที่แบบว่าทำครบคันจริงเฮ้ยกูขอแซงนิดนึงกูไม่เข้าใจมันมี Fresh Indie Game กับ Base Independent Game มันต่างกันยังไงวะไม่รู้ว่าใครก็ได้ตอบกูทีกูอ่านอ๋อเจอละ Fresh Indie Game คือ Award for the Bestdebut game by an indie studio อ๋อโอเคเพิ่งเปิดใหม่เช็ดเคของจริงมันแบ่งขนาดของจริงคือหมายถึงไอ้ Disco Elysium เนี่ยไอ้เหี้ยชิง4ได้3ของจริงก็คือกำลังจะเล่นเคยโหลดมาจะเล่นแล้วแบบว่าขี้เกียจเล่นเพราะมันต้องอ่านเยอะก็เลยแบบต้องเตรียมตัวก็เลยรอพร้อมก่อนพร้อมจะเล่นปุ๊บแบบโหลดมาอีกรอบเตรียมเข้าเล่นอีกรอบละเกมแม่ประกาศแบบไอ้ไฟนอลคัทนี่แบบประมาณว่าเป็นอีดิชั่นสุดท้ายที่แบบจะเพิ่มเสียงเพิ่มพวกนี้เข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวโทษๆขอแซงนิดนึงไอ้เหี้ยชิง4ได้4เลยว่ะคือได้ทุกรางวัลที่ชิงอ่ะบอกเกมนี้ของจริงได้ของจริงอีกอันนึงคือได้ Best Narrative นาฬิกาเล่าเรื่องน่าจะการเล่าเรื่องอ่ะเฮ้ยแม่งชนะ Death Standing กับ Control นะเว้ยไอ้ Disco Elysium เนี่ยตอนเดินเกมนี้ออกนี่แบบเช็ดอินเทอร์เน็ตถล่มมาบอกเลยเช็ดเคโอ้ของจริงโอ้สตูดิโอไม่ได้ขนาดไอ้เดสแตนดิ้งอะเดสแตนดิ้งเนื้อเรื่องเหรอก็เอาคนที่ว่าการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องดีกว่าอย่าเอาแบบเนื้อเรื่องคอนเซ็ปต์ดีแหละแต่การเล่าเรื่องแบบว่าแต่ที่บอกไม่อินคือหลับเกมเพย์ก็แบบเกมเพย์ไม่แย่นะถ้าเล่นจริงๆอ่ะแต่ว่ามันแย่ตรงที่มันต้องทำเด็ดอย่างเดิมซ้ำๆซากๆนี่หรออ่ะมึงเทียบกับ
เมทัลเกียร์ดิเมทัลเกียร์คือเนื้อเรื่องมันงงก็จริงเนื้อเรื่องแบบซับซ้อนแต่แบบเกมเพลย์มันเกมเพลย์มันสนุกตลอดตอนมึงเล่นแบบว่าเล่นแนวเนื้อเรื่องเลยไม่สนใจเนื้อเรื่องเลยอ่ะมึงก็ยังสนุกได้นะครับเมทัลเกียร์สมเด็จแดนนิ่งเนื้อเรื่องมันแบบเนื้อเรื่องมันก็งงงตาตาโคจิมะเกมเพลย์ก็แบบเอาแต่ใจอ่ะแบบมันมีโมเมนต์ที่ดีกว่านะโมเมนต์แบบเล่นแล้วสนุกก็มันก็มีแหละแต่แบบภาพรวมแบบภาพรวมอ่ะกูคิดว่ามันยืดยาวเกินความจำเป็นยาวไปอะไรยังไงวะดีได้อย่างมันคือส่งของใช่ปะล่ะอย่างตอนมึงไปส่งของจุดอีครั้งแรกเปิดแมปครั้งแรกอ่ะโอเคยอมรับว่าต้องตื่นเต้นแหละไอ้เหี้ยแต่พอมึงต้องแบบว่าทำไซเควสต้องมาส่งของที่เดิมซ้ำๆไป10รอบได้หรอปะคือกูก็เดินผ่านนี่แม้เป็น10รอบแล้วอ่ะกูรู้แล้วต้องไปทางไหนได้หรอมั้ยงอกกูต้องทำแบบซ้ำๆจำเดิมเป็น10รอบแล้วมันเบื่อหน้าเบื่อได้หรอมั้ยอย่างที่บอกแหละตอนแบบเปิดแบบครั้งแรกอ่ะแม่งตื่นเต้นแหละไปเชื่อเลยแบบเปิดพอกูเล่นแบบว่าเกมไอ้นั่นนี่กูเข้าเล่นแบบไม่อ่านสปอยล์แม้แต่นิดเดียวนึกออกว่าไม่ดูอะไรเลยอ่ะเล่นด้วยตัวเองจริงๆแล้วแบบพอแบบมาถึงภารกิจที่ไปส่งเมืองนี่ครั้งแรกก็ไอ้เชื่อเลยกูต้องมานั่งคิดแบบหาวิธีเอาของไปส่งยังไงอะไรวันนี้มันก็โอเคตื่นเต้นอ่ะแต่เดี๋ยวพอทำซ้ำๆไปติดรอบแล้วแบบฆ่ากูทีมาเนี่ยเฮ้ยดิสโก้อีไลเซียมนี่มันเป็น RPG เหรอวะ RPG ไอ้เหี้ยว่าจะเล่นแล้วครับไม่ได้เล่นทีนึงโหลดลงเครื่องมันจะปีแล้วเนี่ยเฮ้ยมันคล้ายๆคือมันคล้ายๆนะมันคล้ายๆพวกไซเบอร์พังอ่ะโอซากุระ RPG อ่ะอารมณ์คล้ายไซเบอร์พังเลยอ่ะอ๋อเขาผมบอกว่าถ้าเอาความ RPG อ่ะดิสโก้ทำดีกว่าเยอะเลยขนาดนั้นเลยวะคือไม่เอาแบบโปรดักชันภาพรวมทุกอย่าง 100% นะถ้างั้นไซเบอร์พังแม่งทุนเยอะกว่าชนะแล้วแต่แบบเอาความเป็น RPG ที่แบบไซเบอร์พังแม่งสัญญาตอนแล้วแต่ดิสโก้ที่จะเป็น RPG อย่างนี้เนี่ยแต่ดิสโก้ทำดีกว่าอันนี้ก็เป็นไซเบอร์พังเยอะเลยตอนนี้ทำไมนะทำเป็นไซเบอร์พังเลยไซเบอร์พังสัญญาอะไรก็ทำไม่ได้ทุกอย่างนั่นแหละ